Round Up 9:12 น.กรมควบคุมมลพิษเผยอากาศเย็นช่วยพัดฝุ่นละอองให้ลดลงแต่ยังกระทบสุขภาพคาดช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้น 9:21 น.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงทำความเข้าใจเรื่องการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำชัดเป้าหมายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ 9:30 น.แกนนำ5ศาสนาในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสร้างกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลน 9:49 น.สปอส.ตำรวจร่วมกับตำรวจมาเลเซียบุกทลายแก๊งโรแมนส์แกมชาวไนจีเรียหลังหลบหนีจากประเทศไทยมาตั้งฐานกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียล่าสุด 9:55 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่ 30.36 บาทขายออกบาทละ 31.81 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ 36.19 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่ 41.62 บาทต่อปอนด์INN News Round Up